ใบคู่มีเมียย้อนไปเมื่อราวปี2499ยุคนั้นถือได้ว่าเป็นยุคที่กฎหมายบ้านเมืองและพรบคุ้มครองแมวยังครอบคลุมได้ไม่มากพื้นที่ส่วนใหญ่จึงอยู่กันแบบปกครองตนเองซึ่งในดินแดนต่างๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของแคทบอยหรือแมวเถื่อนนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองเลยด้วยซ้ำเรียกขานยุคนั้นกันว่ายุคอเมริกันฟรอนเทียร์หรือแดนแมวเถื่อนนั่นเองและบ่อยครั้งที่เรื่องราวจากดินแดนเหล่านี้มักจะกลายเป็นตำนานเล่าขานไปทั่วจากรุ่นสู่รุ่นในเหตุการณ์สำคัญและแคทบอยผู้เป็นตำนานก็คือเหตุการณ์ดวลปืนสุดติ่งที่ไม่มีแคทบอยรุ่นหลังคนใดไม่รู้จักนั่นก็คือการดวลปืนของลิคันโดเอสโคบาร์ซึ่งปืนเถื่อนผู้ดวลปืนโหดกับเหล่าแก๊งอลิจนเป็นเพียงผู้เดียวที่รอดมาได้จากศึกดวลเดือดครั้งนั้นได้กลายมาเป็นตำนานที่ไม่มีใครล้มได้ยิงนัดเดียวอลิตายเลือดเป็นสิบด้วยกระสุนชิ่งสุดติ่งหาตัวจับยาเหล่าแก๊งแคทบอยรุ่นลูกต่างให้ความสนใจและยอมรับนับถือลิคันโดเป็นอย่างมากบางคนถึงกับคลั่งไคล้ไฟฝันที่เป็นอย่างเขาเลยทีเดียวและหลังจากนั้นไม่นานเหล่าเมืองต่างๆก็เริ่มเข้าสู่ยุคแดนแมวเถื่อนอย่างแท้จริงหลายคนออกตามรอยลิคันโดเดินทางลอนแลมล่อนเล่ไปทั่วแดนแมวเถื่อนเพื่อเจริญรอยตามเขาหนึ่งในนั้นก็คือแก๊งแมวตลาดปาบอันมีสมาชิกประกอบด้วยอเลฮันเซ่าซิงปืนเถื่อนมือใหม่จากแดนไกลฉายายิงร้อยนัดเข้าเป้านัดครึ่งอ้าวชนวันเนี้ยพี่เลี้ยงเองบอกเลยว่ายุคแดนแมวเถื่อนนี้ไม่มีใครเก่งไปกว่าพี่แล้วแหละเดี๋ยวนายไม่มีตังค์นะฮันเซ่าไม่อยากชักดาบวิ่งขาควิดเหมือนคราวที่แล้วแล้วนะฟูซินโกสิงปืนไวฉายานึกว่ายิงไวที่ไหนได้มีเรื่องที่ไหนพี่แกชิ่งก่อนเรื่องแบบนี้เราไวจริงๆให้มาพูดเรื่องงงเรื่องเงินอะไรกันล่ะถ้าไม่มีเงินเนี่ยเดี๋ยวไอ้หมอเนี่ยก็จ่ายให้เองแหละชุนเดลอร์สลูกกระจอกตักไตฉายาผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงลูกหาของอเลฮันเซ่าผู้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรในโลกนี้เลยไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงก็ยังงงๆเดี๋ยวเอาก่อนนายก็ตกปากรับคำแบบนี้แล้วสุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีลูกปืนกันแทบตายไม่ใช่เรื่องไงเออว่ะถ้างั้นก็3 2 1วิ่งเฮ้ยไอ้พวกนักเวทีเราชนะพวกเองมาเลยหนีพ้นแล้วหรือยังโอ้ยคิดว่าพ้นแล้วนะข้างหน้าไม่มีตังค์อยากเข้าร้านไหนอีกเลยนะขอร้องหิวก็กินรองเท้าไปไม่อยากเสี่ยงตายอีกแล้วเอาน่ะเราก็รอดแล้วนี่ไงแน่ใจเหรอแน่ใจสิไฮจูริโยจูริโยสิงปืนดุฉายาขายใหญ่ประจำแดนแมวเถื่อนผู้ที่ใกล้เคียงความเป็นลิคันโดที่สุดว่ากันว่าในยุคแดนแมวเถื่อนนี้ไม่มีใครเจ๋งเท่าเขาอีกแล้วและเขานี่แหละผู้ที่จะเจริญรอยตามกลายเป็นตำนานแบบลิคันโดนายอีกแล้วเหรอโผล่มาทำไมอีกไม่ทราบฮะบอกเองมังกี้ก๊อกจริงๆเลยนะกินเหล้าหนีอีกแล้วเหรอแล้วไงเกี่ยวอะไรกันนายฮะบอกแล้วไงให้เลิกเป็นแคทบอยแล้วไปเรียนหนังสือหางานทำซะถ้าฉันไม่เลิกแล้วใครจะทำไมฮะมาโดนปืนกันเลยไหมล่ะฮะมาเดมมาเดมโอ้ยโอ้ยหันเฝ้าอะไรกับบ้านหรือไงไอ้นี่มันสิงปืนดุในตำนานเลยนะเฮ้แล้วไงใครกลัววะปังว้ายโอ้ยพ่อแกแม่แก้วช่วยลูกด้วยนี่ขนาดแค่เสียงข้านะพวกเองยังกลัวกันหัวหดแล้วตามจริงจะเอาปัญญาที่ไหนไปโดนปืนสู้กับใครเฮ้ยจะอยากจะไปถึงไหนอ่ะพวกนายมาจากเมืองหลวงที่มีกฎหมายมีตำรวจคุ้มครองการกินอยู่ก็ดีจะเดินทางลอนแลมมาที่นี่ทำไมไม่ทราบพวกนายไม่รู้หรอกว่าที่นี่มันอันตรายขนาดไหนถึงจะเสี่ยงแต่มันก็คุ้มพวกเราคือแฟนคลับลิคันโดในตำนานพวกเราเนี่ยมีความฝันจะออกเดินทางตามรอยลิคันโดยังไงล่ะถ้าหมดธุระแล้วอ่ะพวกเราจะไปละอะไรฮันเฝ้าหมายว่าเจ้าจูริโอมันตามเรามาหรือเปล่าถ้าตามก็เห็นแล้วสิมันกลับบ้านไปนอนแล้วแหละไม่ใช่หมายถึงฉันว่าเราเจอมันบ่อยเกินไปนะเหมือนมันตามเรามาตั้งแต่วันนั้นแล้ววันนั้นใช่วันแรกๆที่เราเริ่มออกเดินทางจากเมืองหลวงไงล่ะฮะ